รถกระบะ Toyota Hilux Vito Champบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทับและดร.พงษ์วิเศษไพบูลย์ CP Freshmart ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดสินเชื่อธนชาติลดแลกเงินบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดปุ๋ยเกียร์ไสตรากระต่ายบริษัทอิมมิเนนต์แอร์จำกัดและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอขอบพระคุณครับนี่เป็นนัดแรกนัดเปิดสนามนะครับของสายเอนะครับหัวรอดไก่ทอดท่าดาวกันแล้วนอกจากเพชรชาชาชาวไร่อ้อยกับเพชรนครศรลดายิมแล้วนะครับก็ยังมีเพชรแท้เพชรดีอะคาเดมี่กับรัตพลนาเชือกวิทยาคมนะครับสายเอมีนักมวยชื่อเพชรนำหน้าถึง3คนเลยนะครับโอ้ยดูครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับฝ่ายแดงชนะน็อกยกแรกครับอ้าวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ครับแม่เพชรนครครั้งที่แล้วแพ้น็อกยกแรกมาแล้วครับเพชรนครยกนี้เป็นไงครับต้องเชื่อมือกันน้องไว้โอ้ดูครับตัวเส้นสองขวาโอ้โหโกรธมันจะตามก่อนหรือเปล่าครับแกอยากได้รางวัลน้องเร็วค่ะแล้วก็น้องยกหนึ่งก็ได้รางวัลเพิ่มอีกด้วยนะคะจากทีวีจะสปอร์ตที่30,000ทันทีเลยนะครับถ้าน้องยกแรกมาดุเหลือเกินครับทายาทของมนุษย์หินครับคุณพ่อก็คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยน้องก็คือตาคอเล็กเกณฑ์รัตครับนี่คือหลานครับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วครับเพชรชาชาวไร่อ้อยครับปากซองพัดมาลาดูนะครับดูครับซองขวาอีกครับโอ้ยดูครับอย่างนี้ต้องแตกแจกกันไก่กระสินเปลี่ยนแจกครับน้องได้หรือไม่โอ้ยปัดนำแรงทุกลูกเพชรนครเจอมาแล้วครับไฟมีป้องกันตัวรับคุณครับเกมจะจบเร็วครับคู่นี้แต่ว่าไม่ครับเพชรนครแกก็คราวที่แล้วท่าแพ้มาคราวนี้ตั้งใจมาแก้มือเต็มที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะวันนี้ครับเป็นนัดประเดิมมวยรอบไก่ทอด5ดาวเงินล้านโอ้โหจัดที่ไรสนุกทุกทีครับคุ้มมาแปดตอนนี้มีแค่ขวาเสริมดุเลยครับปักหลักโดนกลางเวทีนี่เลือดตักสู้จริงๆครับไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าครับดูไปไกลครับเหมือนจะเห็นเลือดเลยนะครับอ้าวแตกครับไม่รู้ว่าเลือดใครครับตอนนี้เลือดมันกระเซ็นบนพื้นเวทีไปหมดแล้วครับแน่นอนครับยกแรกนี่แม่เรียกว่าเป็นเกมเดือดนะครับกับแฟนถามว่าใครแตกครับเห็นมีเลือดเปลือกนี่ไม่ต้องสงสัยครับกรรมการแจ้งมาว่าแตกทั้งคู่ครับตอนนี้ทั้งคู่การตัดสินก็เตรียมแจกครับเข็มละ500แต่นักมวยบางคนบอกผมอยากจะแตกครับ40เข็มครับรับไป20,000ครับการตัดสินบอกว่าแตกเท่าไหร่เอาไปเลยเข็มละ500บาทคือแจกคนที่แตกนะครับสรุปก็คือแตกทั้งคู่ก็แจกทั้งคู่เอาละครับมาปักหลักครับปักซองต่อยลำตัวเพชรชาญเจาะล่างเล่นฐานล่างก่อนครับปักซองอุ้ยซองไปนิดโดนครับแทงเข่าซ้ายอีกนี่ครับมวยรอบไก่ทอดท่าดาวเงินล้านนัดเปิดสนามครับสายเออีกหนึ่งคู่ครับรัตพลนาเชื่อมวิทยาคมติดจองกับเพชรแท้เพชรดีอะคาเดมี่คู่ต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าเราชกเร็วขึ้นครับบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับที่อิมเปเรียนครับมาหุบซ้ายเจาะล่างดีกันฟันศอกมาอย่างไหนไปอย่างนั้นครับสอกมาสอกไปขวาลำตัวเอาละครับเพชรนครมีแค่ขวาเดินปักซ้ายทีนึงโอ้โหไปต่อมาได้ครับตอนนี้มีแต่เสียงเฮ่เฮ่เฮ่อย่างเดียวแล้วนะครับโอ้โหแฟนๆรักใครเชียร์ใครต้องรีบเชียร์ครับตอนนี้มีโอกาสหลับหล่นด้วยกันทั้งคู่แล้วครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยสองสองครับยัดได้สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มาคนตอนนี้พายุสองเพชรชัยเทเขาสู้โอ้โหตัวเข้าไปได้โอ้ยอยู่ที่มุมเอาละครับตอนนี้
กรรมการเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้หมอสนามขึ้นมาดูแผลแตกก่อนเลือดทะลักออกมาครับนี่ครั้งที่แล้วผมแพ้น็อกยกแรกครั้งนี้แค้นเก็บความแค้นมาครับโอ้โหชกไม่ได้ชกไม่ได้ครับคุณหมอบอกว่าต่อยไปเดี๋ยวเลือดจะเต็มเวทีมากกว่านี้โอ้โหครับวันนี้ดุเหลือเกินครับชนะน็อกไปครับเพชรนครสลัดดายิมครับชนะเทนนิสเกิร์ลน็อกเอายก2เก็บ2แต้มแรกสำเร็จแล้วก็แก้มือได้ด้วยนะครับโอ้สะใจมากครับท่านสสชัยยาพรมมาครับท่านธีรพงษ์โสดาศรีครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมวยช่อง11ต้องชกกันแบบนี้ครับสะใจครับสะใจเดี๋ยวเดินหน้ามาใหม่ครับชอบใจครับอย่างนี้ดูครับโอ้โหสองสาวอีกทีหนึ่งแม่ทีเองข้าแม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยครับครั้งที่แล้วแพ้น็อกยกแรกครั้งนี้เอาคืนยกสองสองไม่ยั้งครับดูครับโอ้โหมาเป็นชุดครับนี่ครับ